สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมมาแล้วนะครับผมน้องก้าวนะผมหลายคนก็มีถามอยู่นี่คนนี้นะครับผมเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่วันนั้นนั่งคุยกับพี่ตุ๋ยนึกว่าสตรีมเมอร์นะครับผมนะอันนี้มารับเองนะครับผมนะมากับคนจ่ายตังค์ครับผมนะแอบอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมพร้อมนะครับนะพี่ตุ๋ยถามนิดนึงน้องก้าวครับในการอยากทำไมถึงอยากที่จะโมรุ่นนี้นะครับผมนะโมมาหูสวยงามมากดูหรูมากครับทุกท่านนะดูหรูเลยนะครับดูหรูเลยเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยพี่ตุ๋ยจะมีเปิดวงจรแล้วก็เดี๋ยวให้น้องก้าวได้ดูงานที่ทำด้วยเพราะว่ามาทำที่นี่เนี่ยปุ๊บเนี่ยคือไม่มีเราจะไม่มีแบบว่าเฮ้ยส่งไปให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเราไปรู้ทีหลังเนี่ยไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสมุดที่เวลาที่เรารับงานแล้วมาทำบอกไอเดียพี่ตุ๋ยนิดนึงทำไมถึงเอาตัวนี้มาโมนี่หลักก็คือก็มีไอ้กีตาร์อีกตัวหนึ่งครับที่ไปโมมาแล้วปิกอัพตัวแฮมเบอร์เกอร์มันเหลือก็เลยเอ๊ะเอามาใส่ตัวนี้ดีกว่าแล้วคราวนี้มันก็บานปลายอัพหมดทุกอย่างเลยครับแต่ว่าก็โอเคครับผมเราตัดสินใจเลือกว่าเราต้องการโมแบบงบประหยัดไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยเลือกพาร์ทมาเอาของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ลองมาดูที่ว่ามันได้ไหมใช่ไหมลองดูว่าให้มันเวิร์กไหมมันนั่นนะนะครับผมนะแต่ถ้าไม่เวิร์กก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงอะไรว่าไปตรงนี้นะครับนะแต่พอเอามาดูนะเนี่ยพอหลังจากที่ช่างทีมช่างเราทำออกมาปุ๊บเฮ้ยหรูอะตัวนี้หรูนะครับตอนแรกยังคิดว่าจะทำรีวิวไปดีไหมนี่พอดีน้องก้าวทักมาบอกว่าพี่ตุ๋ยเดี๋ยวผมจะเข้ามารับเองเฮ้ยงั้นไม่ต้องทำคลิปเดี๋ยวนั่งคุยกับน้องเขาดีกว่าเออเนี่ยครับผมนะเมื่อกี้ลองดูแล้วเนี่ยแอคชั่นเป็นไงบ้างครับน้องก้าวดีไหมดีครับดีนะตัวนี้ต่ำกว่าโลแอคชั่นนิดนึงส่วนใหญ่คือเวลาผมเซตอัพนี่จะเซตอัพแบบเป็นต่ำกว่าโลแอคชั่นนะใกล้ๆเคียงกับซูเปอร์โลแต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้คงจะไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามีบางจุดที่อาจจะมีแม่งบางนิดหน่อยอันนั้นนะครับแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่ามันเป็นเฟดจัมโบ้อยู่แล้วต่อไปบางทีถ้าเกิดติดปัญหาเรื่องว่ามันอาจจะมีบัสบางทีอาจจะเบนไม่ได้ตามที่เราเสียงที่เราต้องการอาจจะเอามาแก้ไขอาจจะมาเลเวลเฟดในอนาคตต่อไปก็เบนได้นะครับผมนะครับนะเช็คโดยรวมทั้งหมดนะครับผมนะรอยแตกไม่มีเพิ่มนะครับผมนะมีใหม่ขึ้นมาน้อยนึงเนี่ยครับผมนะครับผมนะทีมงานขัดกันนะครับนะขัดกันโอเคครับเดี๋ยวเราลองเสียงคลีนกันครับผมนะแคท2ครับนะฟังเสียงอาจจะไม่ออกนะครับผมใช้วิธีการเคาะนี่นะทำงานนะครับผมนะตัวนี้แคท3ครับครับเดี๋ยวนะแคท1นี่แคท1คุมโทนนะตามเกณฑ์เลยแคท3ดูนี่ว่าได้คุมโทนตัวนะแคทหลังแก้หลังคุมโทนได้ด้วยเพราะว่าพิกอัพในลักษณะที่เป็นที่แบบมีข้อแบบนี้บางทีมันให้เสียงไบรท์เกินนะบางทีเราไปเจอตู้ที่มันไบรท์มากๆเนี่ยนะครับอย่างตู้สไตล์มาแชลเนี่ยถ้าเราไม่มีคุมโทนไว้นะนี่เป็นไอเดียนะครับผมนะถ้าเราไม่มีคุมโทนไว้บางทีเสียงมันอาจจะแหลมจิกๆบางทีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยลดโทนลงไปบ้างลดแหลมหน่อยปัญหาคือเราลดไม่ได้นั่นแหละนะครับผมนะคือต่อสามารถต่อวงจรเข้าไปร่วมกันได้ครับผมนะครับนี่ที่สำคัญตรงนี้นะครับผมนะมีช็อตเวฟด้วยมีช็อตเวฟตัวนี้นะครับผมนะนวัตกรรมนะครับผมนะกดได้เลยครับผมนะครับผมสบายๆเดี๋ยวไม่ได้ใช้กับเสียงแตกนะนะครับผมนะลองไปกับพร้อมเพลงไปแล้วกันเพราะว่านะเดี๋ยวน้องก้าวโชว์สักหน่อยไหมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอย่าเลยเดี๋ยวพี่ตุ้ยจะตกงานโอเคนะผมนะฟังเสียงคลีนก่อนครับแน่นะThank you.
วนี้เนี่ยนะครับเนื้อเสียงพี่ครับอันนี้โคตัวนี้อาจจะพอเวลาเล่นกับแบรนด์นี้อาจจะดูแห้งๆไปนิดนึงนะครับผมนะแต่เวลาถ้าเล่นเดี่ยวๆเนี่ยเนื้อเสียงดีแล้วก็ถ้าเล่นกับเสียงแตกเสียงก็ดีได้เนื้อเหมือนกันนะแต่สังเกตดูเวลาเล่นกับแบรนด์เนี่ยนะเหมือนมันอยู่จมๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมนะนะเหมือนดูมันอันๆนิดนึงไม่เป็นไรนะนะเราเล่นเสียงแตกนะครับผมเนี่ยเสียงแตกโอเคเลยสั้นไปนะผมนะมันจะมีบัตนิดๆนะผมนะหางเสียงมันจะหายไเมื่อกี้มาโชว์ใหญ่เลยนะผมนะอุ้ยนะเดี๋ยวพี่ตุ๋ยจะตกงานนะ เป็นไงบ้างน้องก้าวโอเคไหมสวยเลยครับใช่ไหมดีไหมไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ถือว่าเสียงดีมากคอตัวเนี้ยนะส่องดูแล้วนะวันนั้นเช็คดูแล้วโอ้โหแบบคอตัวนี้แบบตรงปิ้งเลยน้องก้าวลองเช็คดูใช่ไหมเนี่ยเช็คด้านนี้เช็คสายกับเนี้ยครับผมนะคอแบบคอดีมากถือว่าเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่สูงแต่ว่าโมออกมาได้แบบสะใจจริงๆเนี่ยยังเสียงบางทีโทรศัพท์เราอาจจะไม่สามารถที่จะส่งผ่านความดุดันของตัวงานลงไปได้นะครับผมนะแต่มั่นใจว่าเนี่ยเรานั่งอยู่ในสะเทือนตับแน่นอนนะครับผมนะวันนี้น้องก้าวนะครับมีหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันน้องก้าวเรียนที่ไหนนะบอกเรียนเรียนอยู่2มหาลัยครับเป็นสองมหาลัยอีกเป็นหลักสูตรร่วมกันครับ
เรียนเกี่ยวกับสาขาอะไรของเก่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพครับผมก็เป็นของคณะแพทยศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับวิศวะคอมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโอ้โหยาวจังเว้ยโอ้โหยาวจังเห็นเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาคุยกันเนี่ยบอกว่าเป็นสาขาพิเศษซึ่งเราเป็นรุ่นแรกด้วยอันนี้เล่าให้พี่ตุ๋ยฟังนิดนึงก็เป็นเรียกว่าเป็นสาขาที่อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายในไทยเท่าไหร่อ่ะครับครับครับก็หลักๆก็จะเน้นเป็นสายสุขภาพอะครับเช่นการทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเกี่ยวกับข้อมูลของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นเรามีข้อมูลเกี่ยวกับฟิล์ม CT สแกนแบบภาพเอ็กซเรย์ปอดอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนก็คือเราต้องใช้คนในการที่จะเข้าไปตรวจโรคว่าคนนั้นมีรอยโรคของมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างหรืออย่างโควิดอะไรเงี้ยครับแต่สาขาของผมเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปใช้การเขียนโปรแกรมช่วยแทนก็คือเราไม่ต้องใช้คนในการไปตรวจแล้วเราใช้โปรแกรมก็คือเราอัพภาพเข้าตัวโค้ดเราแล้วก็ให้มันประมวลผลแล้วก็อย่างนั้นออกมาเรียนหนักไหมถามก็หนักพอสมควรครับหนักก็ต้องเรียนทั้งแพทย์ด้วยแต่ว่าของแพทย์เนี่ยจะเรียนสักประมาณ 30% ที่เหลือก็จะไปลงเกี่ยวกับพวกคอมเป็นหลักอะไรอย่างนี้เขียนโค้ดโอ้โหในมุมมองของพี่ตุ๋ยคือว่าเขาเรียกว่าแพทย์เหนือแพทย์นั่นคือผมคือสาขาเขาเนี่ยแหละเพราะอะไรรู้ไหมต้องไปเรียนรู้หลักสูตรแพทย์อีกเพื่อที่จะมาเขียนโค้ดอีกนะถ้าเราไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามีข้อมูลไปมันก็ใช้อะไรถูกต้องกลุ่มคนเหล่านี้นะพี่ตุ๋ยมองว่าเขาสามารถที่จะไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือมาเพื่อที่จะช่วยเหลือแพทย์ในอนาคตต่อไปอันนี้พี่พูดถูกไหมใช่ใช่อ๋อครับผมนะครับผมนะหลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยตกลงสาขานี้เขาจะต้องรับคนประมาณไหนว่าคนในลักษณะประเภทไหนครับเอาง่ายๆพวกติดเกมเอาง่ายๆบอกไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงอ่ะจริงอ่ะโอ้โหนะไม่พี่ตุ๋ยดาวพี่ตุ๋ยดาวนะครับผมนะเล่นเกมไหมก็เมื่อก่อนก็เล่นครับแต่ว่าพอขึ้นช่วงมหาลัยมาก็เล่นน้อยลงไม่ค่อยได้เล่นเท่าเมื่อก่อนแล้วอ๋อไม่ที่พี่ตุ๋ยพูดถึงหมายความว่าคนที่แบบเล่นเกมเก่งๆเนี่ยเขาแบบหัวเขาจะแบบโอ้โหแล่นแบบนั่นไงแบบว่าค่อนข้างก็มีส่วนก็มีส่วนอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะครับผมนะแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีเด็ก2ประเภทคือเด็กที่แบบเขาเรียนเก่งเดี๋ยวเรียนเก่งแล้วเขาก็เก่งทางด้านนู้นด้วยแต่บางคนเรียนไม่เก่งแต่ว่าเล่นเกมเก่งอันนี้ก็อีกแบบนึงจะไปสายนึงใช่ครับผมนะแต่น้องก้าวอยู่ในสายประเภทแรกคือว่าโอ้โหนะยิ่งได้สาขาที่แบบว่าคนเขาไม่ค่อยได้เข้าคือเข้ายากนะพี่ตุ๋ยมองดูแบบนั้นนะผมก็ยากครับรับน้อยครับแล้วก็คือสาขาตรงนี้เองมันก็สามารถเอาประยุกต์ใช้กับตรงส่วนอื่นๆได้เช่นพวกสายการเงินธนาคารหรือว่าอาจจะเป็นแบบพวกบริษัทต่างๆอะไรครับแล้วก็เขาก็จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะแปลผลออกมาคนละแบบกันนะแล้วเราได้เปรียบคนอื่นเขาคือเขียนโปรแกรมได้ด้วยตรงนี้เขามีสอนด้วยใช่ไหมมีเรียนด้วยใช่ไหมมีเน้นหลักเลยครับเป็นหลักเลยอ๋อโอ้โหสุดยอดมากครับผมนี่ก็เป็นเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยนะครับผมนะถ้าอยากจะรู้บางคนอยากจะเข้าสาขานี้นะครับผมนะติดตามน้องก้าวเลยนะครับผมนะมีคอมเมนต์พี่ตุ๋ยอยู่นะครับผมนะตามก็เลยนะลองไปนั่นดูเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆครับผมนะบอกพี่ก้าวขอวิธีสแคทเกมตัวนี้หน่อยนะมิ้นอันนั้นไปคุยกันเองนะครับผมครับผมนะอ้าวตัวนี้ประทับใจมากน้องแค่ไหนน้องก้าวโอ้โหเต็ม10ให้100เลยครับเฮ้ยรูปแบบออกมาสวยงามมากก้าวไม่คิดว่ามันจะออกมาสวยแบบนี้ใช่ไหมก็เราก็ได้แค่จินตนาการแล้วก็แบบมันน่าจะออกมาเป็นสไตล์นี้แหละประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เกินคาดอ้าวดูดิทุกคนดูดินะครับผมเนี่ยอันนี้บอกก่อนนะไม่ใช่จินตนาการพี่ตุ๋ยนะนี่น้องก้าวเลยนะครับผมนะนี่คือพี่ตุ๋ยมีหน้าที่คือทำตามคอนเซปที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับผมนั้นแต่ในส่วนอื่นเนี่ยคือพี่ตุ๋ยมีหน้าที่ทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับผมนะทีมงานของเรานะครับผมนะเดี๋ยวจบคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ตุ๋ยก็จะมีแบบเปิดวงจรให้ดูนะครับผมนะอาจจะไม่ได้มาเปิดในตรงจุดนี้นะครับผมนะหรือว่าไงดีหรือว่าเปิดโชว์ไปเลยดีกว่าถ้างั้นโอเคนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเห็นบอกว่าเอาเอฟเฟกต์มาด้วยวันนี้เดี๋ยวจะมีอยากจะลองเอฟเฟกต์อยากจะลองด้วยเอฟเฟกต์ด้วยใช่ไหมมีกีตาร์มาด้วยมันลองเอฟเฟกต์พี่ตุ๋ยเหรอใช่ใช่อ๋อเหรอผมอยากได้เสียงแตกสักก้อนนึงไม่ใช่เอาของนอกมาเปรียบเทียบกับของในบ้านไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหตายแล้วอุ้ยตายโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคครับผมนะนี่เปิดออกมาดูแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะเรียบร้อยให้ดูนะครับนะปกติพี่ตุ๋ยจะให้ลูกค้าดูนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็คือจะให้ทุกท่านได้ดูว่านะครับสิ่งที่พี่ตุ๋ยโมไปนะครับตามแบบที่น้องก้าวแจ้งมานะครับลูกค้าแจ้งมาเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับหลักสำคัญเลยคือว่านะเราทำงานเสร็จทุกครั้งเราเปิดโชว์กับลูกค้าเลยว่านี่นะสิ่งที่เราได้ทำให้ลูกค้าไปนี่มีอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคเรื่องของการไวริ่งชีนไวริ่งนะครับผมนะพอร์ตของลูกค้าก็
สิ่งที่เขาเวลาเขาส่งให้นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นของเดิมของเขาที่เอามาให้ทั้งรวมทั้งปิกอัพอะไรต่างๆพวกนี้นะครับการเดินไวริ่งของพี่ตุ๋ยนะครับผมนะทีมงานนี้ก็คือพี่ตุ๋ยให้ความสำคัญเลยว่านี่เห็นไหมอย่างเงี้ยเคเบิล2สายนะครับพี่ตุ๋ยจะไม่ให้เดินแบบเรียงแถวกันมาเลยนะต้องตีเกลียวนะต้องเริ่มต้องตีเกลียวนะครับผมนะตีคำว่าตีเกลียวเนี่ยหลายๆคนลองไปดูนะว่าการตีเกลียวทำไมสายพวกนี้ต้องตีเกลียวพี่ตุ๋ยเอาเทคนิคมาจากเรื่องของการทำระบบเครื่องเสียงนะมันจะลดสัญญาณรบกวนได้ก็คือว่าเวลาตีเกลียวเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียนสายวิทยาศาสตร์ไปด้วยเนี่ยโอ้โหนะ คือหมายความว่าสายสัญญาณเนี่ยในระบบเครื่องเสียงเนี่ยเวลาสัญญาณตีเกลียวเนี่ยสายสัญญาณเนี่ยมันตีเกลียวเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของไฟฟ้าวิ่งผ่านเนี่ยครับผมนะมันจะเกิดสนามแม่เหล็กอ่อนๆ นิดๆนะครับผมนะมันปกป้องเรื่องของสัญญาณแม่เหล็กข้างนอกเพื่อที่จะมารบกวนข้างในตรงนี้นะครับผมในเหตุผลที่เรื่องของการตีเกลียวเพราะพี่ตุ๋ยเอาระบบเครื่องเสียงที่เคยทำมาเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับนะเนี่ยพันลงมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของสายชีนนี่สายชีนเนี่ยแม้ว่าพิกอัพเขาราคาไม่ได้สูงอะไรครับผมแต่ระบบสายชีนจะช่วยเรื่องลดน้อยสัญญาณน้อยได้ด้วยนะครับผมนะพอผ่านมาถึงตรงจุดนี้นะครับนี่การเก็บงานเรื่องของสายชีนสายเอาพุทก็สำคัญนะฮะสายเอาพุทก็สำคัญตรงนี้เป็นสายชีนนะเป็นสายชีนอย่างดีเลยนะครับนะเป็นสายอ่อนมันจะสามารถที่จะลดสัญญาณน้อยคือเราเรียกว่าลดสัญญาณน้อยตั้งแต่ต้นทางนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าซิงเกิลคอยล์มันน้อยมันมีแน่นอนแหละแต่ถ้าเราลดมันลงไปน้อยทีละน้อยนะครับออกไปจนถึงแอมอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะลดได้ในระดับนึงส่วนเรื่องของสายกราวนี้อย่าให้มันเส้นเล็กเกินไปและใหญ่เกินไปนี่ใหญ่พอดีเลยใช้ได้ตัวนี้นะเวลาเราจับขยับดึงอะไรต่างๆพวกนี้นะโอกาสที่มันจะขาดในอะไรต่างๆนี่ไม่ค่อยมีแทบไม่ค่อยมีเราสังเกตดูว่าพวกสายสัญญาณรถยนต์สายพวกสายกาวรถยนต์เนี่ยทำไมเขาต้องใช้แบบสายเส้นใหญ่สายอะไรต่างๆนี่เพื่อมีผลทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของพวกเกี่ยวเรื่องของไฟเรื่องอะไรต่างพวกนี้ด้วยอันนี้เราทำเผื่อในเรื่องของกรณีแบบว่าลูกค้าต้องการแบบเซอร์วิสในลำดับต่อไปครับผมนี่อันนี้คือแนวทางเรื่องของการเดินสัญญาณในรูปแบบของพี่ตุ๋ยนะครับผมนะบางคนก็อาจจะเห็นแบบว่าเอ้ยหลายช่างหลายคนอาจจะเดินแบบตามสไตล์ที่เป็นคือแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมนะแต่พี่ตุ๋ยบอกว่าพี่จะไม่ได้ตามอเมริกานะอันนี้พี่บอกเลยหลายคนถามพี่ตุ๋ยบอกว่าเฮ้ยเดินตามแบบอเมริกามันเวิร์กแล้วนะพี่ไม่ใช่นะครับผมนะอย่าเพิ่งไปเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อพี่ตุ๋ยนะเราต้องประมวลผลด้วยตัวเราเองครับผมนะอันนี้ให้เป็นแง่คิดดีๆนะครับนะอันนี้น้องก้าวมีอะไรถามสอบถามเพิ่มเติมครับมีไหมไม่มีครับไม่มีนะครับนะเห็นจากตรงนี้โอเคไหมโอเคสวยงามนะสวยงามนะพอใช้ได้นะนะพอร์ตเพิร์ดแล้วเดินสายกราวสายอะไรนี่เรียบร้อยดีครับผมนะอันนี้หนึ่งทีมงานแล้วก็มีเคเบิลท้ายรัดไว้อย่างดีครับนะตรงนี้มีท่อหดอะไรต่างๆพวกนี้จัดเรียบร้อยนะครับประกอบเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวผมใส่สายอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวลองกันอีกสเต็ปนึงก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าครับนะอันนี้ผมทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมประกอบเครื่องแล้วก็เซตอัพอีกทีนึงนะครับนะแล้วก็ส่งให้กับลูกค้า0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยนะครับท่านใดอยากที่จะโมกีตาร์ครับผมลองทักพี่ตุ๋ยมาก่อนนะครับลองทักลองมาดูก่อนว่ากีตาร์ผมเป็นแบบนี้ในการแบบนี้จะโมจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับขอบคุณครับผมนะมีคนอยากติดตามน้องก้าวครับผมมีไหมช่วงนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็พยายามแต่งเพลงอยู่ครับผมเห็นบอกมีเพลงใช่ใช่ใช่ไหมใช่มีเวลาเหรอบอกเรียนหนักเนี่ยก็ต้องแบ่งอะครับโอ้ก็ลดไอ้เรื่องเล่นเกมลงมาทำเรื่องอื่นๆนั่นไงครับผมนะครับขอบคุณครับผมนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับเด็กรุ่นใหม่พี่ตุ๋ยยินดีมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติกับพี่ตุ๋ยนะครับผมถามนิดนึงติดตามพี่ตุ๋ยมานานแค่ไหนแล้วโอ้ก็สักพักแล้วครับนานแล้วเป็นปีแล้วครับอ๋อครับนะที่จะตามจากคลิปใช่ไหมก็ตามจากคลิปครับคือน้าผมเขาเล่นกีตาร์เขาก็เคยพูดกับผมตอนมาปลายว่าเนี่ยแบรนด์ชาร์กนะแบรนด์คนไทยนะต้องไปลองนะเออจริงเหรอจริงจริงผมก็ได้ยินตั้งแต่มาปลายแล้วผมก็แต่ว่าตอนช่วงนั้นผมไม่ได้เล่นกีตาร์ไฟฟ้าแบบจริงจังแบบเล่นออกแอมออกงานอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไม่ได้สนใจเรื่องเอฟเฟกต์มากใช่ครับแต่ว่าตอนนี้แค่ได้ฟังไว้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ก็เอาเอฟเฟกต์มาประกบเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่มาโมมาอะไรทำทุกอย่างเลยได้ขอบคุณมากครับผมนะครับผมอย่าลืมติดตามน้องก้าวช่องชื่อช่องช่องดินายแซดครับเดี๋ยวไปคอมเมนต์เดี๋ยวไปคอมเมนต์ได้ขอบคุณครับ